ซุ่มรักพระเอกคนนี้แต่กลับหนีไปแต่งภรรยาบ้านกิ่งมยุรินทร์อาศัยในวัย47ปีก่อนเผยเหตุนี้ขอลาจอหนีบวชไม่ขอศึกที่พม่าในจอดูร้ายเชื่อเฉือนแต่ภาพลักษณ์นอกจอสวนทางกันสุดๆสำหรับนักแสดงสาวกิ๊กมยุรินทร์ตัวแม่เรื่องสายธรรมะและเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีการทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วและในอนาคตคิดอาจจะบวชตลอดชีวิตล่าสุดกิ๊กมยุรินทร์ได้ออกมาเผยในรายการคุยแซ่บโชว์ว่ามีแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการไปบวชไปศึกษาที่พม่าตั้งแผนไว้1ปีแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ารอบนี้ตั้งใจไว้นะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าต้องให้ทางพม่าอนุมัติให้เขาเป็นคนทำเรื่องให้แต่ตั้งใจว่าเต็มที่1ปีก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวกิ๊กมยุรินทร์โดยเธอเริ่มจากบทร้ายในระยะแรกแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับบทเป็นเพื่อนนางเอกแต่ก็ยังคงสลับไปมาร้ายสลับกับดีแต่ผลงานที่ทำให้สาวกิ๊กนั้นเป็นที่จดจำนั่นก็คือละครซิทคอมอย่างเป็นต่อซึ่งเชื่อว่าหากใครที่ได้ดูจะจำเธอได้อย่างแน่นอนและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวกิ๊กนั้นเป็นบุคคลที่มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้เธอจึงตัดสินใจโกนหัวบวชที่ประเทศพม่าเป็นระยะเวลา7เดือนจากนั้นเธอก็ได้สึกออกมาและกลับมารับงานแสดงต่อแม้ตนจะยังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ตนได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาอย่างมากมายล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงผู้ชายในสเปคที่ตนแอบชื่นชอบและปลื้มมานานแสนนานหลังจากที่โดนเพื่อนสนิทอย่างทงมกจกออกมาแฉแบบหมดเปลือกจนต้องออกมายอมรับว่าชอบและปลื้มหนุ่มคนนี้มานานแล้วแถมผู้ชายคนนี้เพิ่งจะสละโสดไปหมาดๆเองกิ๊กมยุรินทร์นั้นแอบปลื้มผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักร้องนักแสดงที่หล่อมากซึ่งชายคนนั้นก็คือโดมปกรณ์ลำซึ่งเป็นการปลื้มที่อยากได้มาครอบครองไม่ใช่เพียงการปลื้มดาราทั่วไปเท่านั้นทำเอาทางด้านสาวกิ๊กนั้นออกอาการอายกันเลยทีเดียว